เอาว่าสวัสดีฮะกลับมาลุยกันต่อนะครับผมกับ The Last Campfire พาร์ทที่5เข้าไปแล้วโอเคมาครับมาดูตรงนี้กันว่ามันคืออะไรภาพนี้เนี่ยเอมเบอร์เนี่ยเมื่อก่อนก็เคยเห็นมาก่อนนะมันมีของที่เหมือนกันเป๊ะๆเลยตอนแรกไงแผนที่เอมเบอร์ทั้ง2นะครับผมก็ได้ถูกแสงสาดส่องนะฮะแล้วก็แสงก็เปล่งประกายคิลาลีแล้วทั้ง2คนการเดินทางของทั้ง2คนก็ยังไม่จบสิ้นอ้าวต้องเดินทางกันต่อเหรอแล้วมาทั้งสองคนตรงไหนวะไหนคือเอมเบอร์ไม่รู้แฮะเอาเป็นว่าเอ้ยนี่คือไหนดูพอเราได้สัมผัสโฟโลนตัวนี้นะฮะก็รู้สึกเย็นฮะแล้วก็มันช่างแตกต่างกับตัวอื่นเหลือเกินแตกต่างเหรอขอบคุณที่มาช่วยอะตอนนี้ฉันให้เข้าไปอีกคนนึงไม่ได้เหรอเอมบ้าอยู่กับโฟโลตัวนี้สักครู่หนึ่งแล้วก็เขาก็ได้คาดหวังว่าถ้าเจออะไรที่เป็นประโยชน์หรือฮะเจออะไรที่เป็นประโยชน์เหรอขออวยพรให้เจออะไรที่เป็นประโยชน์สรุปเราไอ้เฮ้ยเมื่อกี้ใครเมื่อกี้นี่ใครครับฮึตามไปก่อนเร็วปึ๊บเอ้าหายไปเลยเฮ้ยหลายรอบนั้นแล้วเราอะฮะเดี๋ยวสีส้มสีอะเจอเจ้าพวกนี้อีกแล้วตรงนี้ลงไปได้เดี๋ยวก่อนนะมานี่ก่อนโอเคเราเจอนกอีกแล้วว่ะจะนกก็ไม่ใช่แฮะต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยแต่งตัวเป็นนกนะฮะมาครับมันเป็นชุดคอสตูมมีกบอยู่ตรงนี้หยิบได้โอเคแล้วฉันจะอ่ะเอาไปไว้ไหนวะเฮ้ยนี่เหรอวางกบไปปึ๊บกระโดดข้ามเฮ้ยแจ๋วแล้วก็ขึ้นมาบนนี้เพื่อมาหยิบโอเคบันทึกนะฮะใครมันขยันเอาบันทึกมาแจกจ่ายเต็มไปทั่วเลยวะโอเคมากี่เล่มแล้วก็ไม่รู้ไอ้กี่แผ่นแล้วก็ไม่รู้ความหวังในของใครสักคนที่เป็นคนสำคัญฮะกำลังเจอจางลงไปพลังที่อะไรบีบคั้นเหรอถ้าแข็งแกร่งขึ้นเพียงแค่นั้นอะไรความเร็วจะหายไปอะไรวะไม่รู้เรื่องงง งงว่ะโอเคข้ามไปดีกว่าโอ้โหพูดแบบได้ว่าเขาเรียกอะไรบรรยายได้ไม่เป็นภาษาคนมากเพราะงั้นฟังไม่รู้เรื่องครับผมมาคุยกับเรานกกันดีกว่าโอ้ยโอ้ยฉันกำลังหานายอยู่เลยพอดีเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะหาทำไมครับสนุกเลยสนุกจริงๆอีกฝากฝั่งหนึ่งของกำแพงเนี่ยลาแล้วลาอะไรวะถ้าจะหนีไปแล้วก็ต้องมีเหตุผลที่ดีใช่ไหมล่ะฮะอ้าวมันรู้เหรอว่าเราจะหนีเราจะเล่าความจริงหรือว่าจะใช้เหตุผลอ้างลองเล่าความจริงไปสิอะดูดิมันจะเป็นไงส่วนเอมเบอร์นะก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหนองน้ำเนี่ยให้พวกนกฟังนะฮะแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาในที่แต่งขึ้นมาเนี่ยควรจะให้ราชาป่าไม้ได้ฟังไว้เหรอใช่แล้วใช่แล้วเราก็แค่โกหกพระราชาไปก็พอราชาไปก็พออ้าวโกหกก็ได้เหรอครับพวกนายเห็นด้วยกับฉันใช่ไหมเพื่อนฮึนายจะไม่ขายฉันใช่หรือเปล่าเอาโอเคกลับมาที่นี่แล้วครับผมโอ้โหมาหน้าประตูเลยเหรอโอ้โหทำสคริปต์ให้ไปคุยแล้วไม่ต้องเดินเองไปคุยกับราชานะฮะเรียบร้อยจะโดนบีบคอหรือเปล่าฮะโดนทำโทษมาแล้วโอเคบัลลังก์นะฮะราชานกนะฮะอีแรงมาดูสิตื่นแล้วแล้วตัวเราก็รู้สึกประหม่านะฮะที่มาอยู่ต่อหน้าราชาอีกครั้งนึงเอมบ้าที่น่าสงสารเอ๋ยเจ้าคิดจะไปที่ไหนกันต้องรีบพักผ่อนนะเข้าใจไหมอยากจะช่วยทุกคนนะครับเจ้านะกำลังให้ความหวังแบบลมๆแรงๆจอมปอมารู้ตัวหรือเปล่าเฮ้พยายามไปก็ได้แต่ล้มเหลวแล้วก็เจ็บปวดซะเปล่าๆนะเอมบ้ารู้สึกว่าราชาป่าไม้เนี่ยมองเราออกแฮะมันจบแล้วแหละมันไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วทำไมถึงไม่หยุดฮะพอได้แล้วความหวังที่โง่เขาน่ะมันมากมายซะเหลือเกินฮะหยุดซะเดี๋ยวนี้หยุดที่นี่เนี่ยแหละนี่โอกาสสุดท้ายแล้วนะเอารีบไปเอากุญแจนี่ไปซะเอาเขาให้กุญแจเราเหรออ๋อเขาสั่งให้เราไปปิดกุญแจไปใส่กุญแจให้ดีซะต่อจากนี้ต่อไปจะไม่ให้ใครเข้าไปอีกแล้วก็ไม่ให้ใครออกไปด้วยโอ้โหเอากุญแจไปซะเอาไปใช้ขอบคุณมากครับกูได้กุญแจมาเยี่ยมเลยฮะเราได้กุญแจมาแล้วเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วล่ะเสร็จค่าบอกเลยเป็นไปตามแผนนะกูได้กุญแจมากูก็ไปที่อื่นได้แบบสบายใจเฉยไปดิอย่างเงี้ยโอ้โหเยี่ยมเลยครับเรียบร้อยไงล่ะไงทุกคนเราทำตามแผนก็ได้แล้วนะใช่แล้วดูเหมือนว่านี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะอย่าได้หักหลังราชาป่าไม้เป็นอีกครั้งที่2นะเข้าใจป่ะนะหักหลังแน่นอนครับกูได้กุญแจมาแล้วไงเพื่อนเพื่อนโอ้โหทุกคนกลับมาแล้วนะฮะส่วนเราก็หาทางไปเดี๋ยวนะนี่
พาร์ทก่อนๆนู้นนี่เราเห็นประตูนี้มานานแล้วนี่เลยเปิดดีครับพ่อโทเราได้กุญแจมาแล้วอ่ะก็ต้องใช้สิครับเออให้เรามาล็อกให้ดีทั้งที่กุญแจแม่งล็อกดีๆอยู่แล้วนะเออมาครับกูก็เอากุญแจมาขายดีครับเออล็อกแล้วเอากุญแจมาให้อีกก็เปิดสิครับพ่อโทมาได้กุญแจมามันจะมาล็อกให้ดีกว่าเดิมได้ยังไงวะโอเคมาครับก็นี่เลยเปิดออกมาครับอืออ่ะเดี๋ยวกูติดแม่งเอ้ยมาตัวเรานี่มันขวางทางซะเหลือเกินโอเคปึ๊บออกไปเรียบร้อยเดินหนีสิครับโอ้โถลุยฮะบอกเลยว่าซนครับผมได้กุญแจมาแล้วอุ๊ยลงข้างล่างเหรอลงลึกไปอีกโอ้มาที่ไหนอีกแล้วเนี่ยเฮ้โอ้ my god เพียบเลยครับผมในถ้ำนะฮะโผล่มาในสถานที่ถ้ำนั่นเองเจอโอเคดูดิแถวๆนี้เนี่ยเมื่อก่อนน้ำมันไหลอะนะตอนนี้ไม่ไหลแล้วใช่ปะล่ะทั้งกลางวันแล้วกลางคืนเนี่ยนกเขาสร้างเขื่อนอะฉันเห็นมาเลยผ่านมาหลายปีหลายเดือนแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำหาอะไรดีฉันไม่เข้าใจเลยโอ้โหไม่เข้าใจอะไรสักอย่างแต่ก็สนุกมากเลยนะเอ้าสนุกเหรอโอเคโอเคโอเคปึ๊บลงนี่ดีกว่ามาเยี่ยมร้อยมีเรือด้วยเรือเหรอเรือที่ถูกทิ้งนะฮะมันน่าเศร้าตอนนี้มันนั่นแหละมันจมอยู่ในโคลนนะฮะโอเคมันจมอยู่ในโคลนชินะในปูบันหลบเอ้ยปูบันหลบว่ะเอ้ยโผล่มานี่แล้วมันก็เดี๋ยวมึงเร็วเกินไปหรือเปล่าปูไปนู่นไปนี่ได้อย่างรวดเร็วโอเคปึ๊บสวยอันนี้อะไรวะเนี่ยเอมเบอร์ได้เข้าไปในถ้ำที่มืดมิดนะฮะได้กลิ่นของน้ำเน่าๆนี่ลอยมาเลยโอ้โหจมูกพังดิครับงี้เมื่อก่อนเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากเลยน้ำเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันแห้งหมดแล้วเหรอมันก็ยังมีอยู่ไม่ใช่เหรอตรงเนี้ยนะโอเคมันมีน้ำเหรอเมื่อก่อนงั้นก็แสดงว่าน้ำน่าจะสูงกว่านี้หรือเปล่าครับเนี่ยอ้าวไม่มีหาอะไรเลยเดินมาทำไมวะโอ้โหแค่ตายเถอะครับข้างบนก็ขึ้นไม่ได้แสดงว่ามันมีเรือน้ำมันก็ต้องน่าอันนี้เข้ามาในเขื่อนครับน้ำมันก็ต้องน่าจะสูงกว่านี้นะเรือก็จะสามารถแบบแล่นผ่านไปได้นะฮะโอเคเดี๋ยวนี้อ๋อโอเคทางนี้ทางขึ้นเนาะมาเจอปูอีกแล้วปูสองตัวอุ้ยอันนี้อะไรหมูกับนกเขาทำงานด้วยกันแล้วฮะอะไรวะปูแม่งหนีไปอีกแล้ววะโอเคมาคุยกับเพื่อนก่อนดิโปโลนตัวนี้ไม่เหมือนกับตัวอื่นเลยแม่งก็ไม่เหมือนทุกตัวแล้วนะตั้งแต่ดูมาเนี่ยฮะพอเราเข้าไปใกล้มันก็อะไรอ่ะตกลงมาข้างล่างเหรออะไรวะมันฉันไม่ต้องการให้เธอช่วยอ้าวตอนนี้ที่ฉันได้สัมผัสความรู้สึกเนี้ยฉันไม่อยากปล่อยมันไปน่ะฮะมาถึงความรู้สึกเศร้าแบบก้มตัวลงมาหรือเปล่าวะไอ้ที่บอกว่าก้มลงไปก่อนหน้าเนี้ยมีความรู้สึกเสียใจนะฮะแล้วเมมเบอร์ก็ไปต่ออ๋อเราเสียใจที่ช่วยเขาไม่ได้แล้วก็ต้องไปต่อไปฮะว่าเขาไม่ต้องการให้เราช่วยก็ทำหาอะไรไม่ได้สิครับเนี่ยโอเคเจอเพื่อนเราอีกคนนึงนะฮะมาทำความรู้จักกันดีกว่าไงสวัสดีอ้าวไม่คุยแล้วอ่ะโอเคดูสินั่นมันคืออะไรไออังคูโรยังไงล่ะฮะอะไรวะเจ้าปูตัวนั้นน่ะมันน่ากลัวมากเลยนะในหนองน้ำนี้อ่ะฮะถ้าเรารวมพลังกันเนี่ยนะเราอาจจะวางกับดักเจ้าหมอด้านก็ได้นะฉันมีความคิดดีๆอ่ะฉันรอมาตลอดเลยใครสักคนหนึ่งที่จะมาช่วยฉันโอเคแล้วไงต่อครับถ้าเธอช่วยฉันแล้วก็ฉันก็จะช่วยนายด้วยเรียบร้อยให้ทำอะไรวะให้เหยื่อล่อนะฮะที่อยู่ในถังตรงนั้นน่ะอ๋อก็คือล่อให้มันมาทางนี้มาทางเขาเหรอโอเคเอาใช้เหยื่อนะฮะล่อปูให้ไปทางนู้นอย่างนั้นเหรอโอเคได้เลยเพื่อนเดี๋ยวฉันจัดการเองเหยื่อล่อเหรอโอเคออกมาปูปึ๊บเยี่ยมมากครับผมแล้วก็นี่ไงมานี่ฮะอะไรวะล่อมาปึ๊บเอ้าปูอย่าบอกนะมันมองไม่เห็นนะหืออ๋อหรออ๋อมันต้องมองเห็นด้วยว่ะโอเคต้องให้ปูมองเห็นด้วยครับแล้วปูแม่งก็เดินแบบเฉียงๆด้วยอ่ะเดินแบบเฉียงๆอ่ะปึ๊บมาเดินมาอย่างนี้โอเคมันต้องเห็นแล้วก็แม่งเดินเป็นแบบข้างๆด้วยงั้นเนี่ยต้องล่อมันมาตรงนี้มาเดินมานี่โอเคเยี่ยมเลยเพื่อน
เองเดินเฉียงมาอย่างนี้ก็นั่นแหละมันต้องอย่างนั้นแล้วก็ให้มันเดินมาทางนี้ปุ๊บแล้วก็โอเคปูมาเดินไปทางซ้ายซ้ายไปแล้วก็ซ้ายมาแล้วก็อ๋ออีกทีนึงเหรอครับเออเรียบร้อยแล้วไงต่อครับเพื่อนกระโดดเอาแล้วปูก็เข้าคัตซีนนะฮะถ่ายรูป1แฉะโอเคเยี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปข้างในปึ๊บสวยเลยโอเคไปสวยได้มา1ชิ้นเรียบร้อยเปิดผนึกออกมาเกี่ยวกับเรื่องถ้ำฮะโอเคมันก็เราจะต้องเข้าไปในถ้ำนั้นอย่างแน่นอนต้องหาทางเข้ามาหยิบอ่ะเดี๋ยวเอาปูมาทำไมว่าหยิบได้ด้วยเหรอโอเคปึ๊บคุยก่อนตอนนี้ปูไปของนายแล้วเนี่ยนะแต่เรื่องต่อจากเนี้ยฉันก็ไม่ได้คิดเผื่อเอาไว้แต่ว่าดูเล็บนั่นเอาไว้นะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดบาดแผลก็ได้นะฮะดูไว้ทำไมวะเล็บปูอ่ะเล็บปูดูเล็บปูไว้ทำไมครับอ่ะกูเอาปูไปด้วยแล้วกันมาแน่ๆเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วเพื่อนมาพาปูไปเดินเล่นดีกว่าดูมันจึบฉับจึบฉับจึบฉับด้วยอ่ะโอ้โหมาครับไงปูฉันจะพานายไปด้วยกันฮะอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโอเคโอ้โหจึบฉับจึบฉับจริงๆดีนะกูพาปูไปด้วยฮะโอเคปูขับวนขึ้นได้แล้วก็ทางนี้โอเคครับมาทางนี้ก่อนแล้วกันดูซิมันจะพาเราไปไหนกลับไปเหรอไหนดูดิปึ๊บลอดอุโมงค์ผ่านมาอู้ทางนี้มีทางเพื่ออะไรก่อนครับฮะนี่กูกลับมาเพื่อดันหินอย่างเดียวเนี่ยนะเฮ้อไร้ค่ามาลงมาดีกว่าโอ้โหเพื่ออะไรครับบ่อน เดินเล่นแบบออกกำลังกายมาตรงนี้ขึ้นไปได้ไหนดูดิมีสไลเดอร์นะฮะโอเคทำหาอะไรไม่ได้อีกโอ้โหเอ้ยมันเป็นทางลงทางขึ้นอยู่ตรงนี้ไหนดูก่อนมีหินอยู่ข้างบนว่ะนี่เลยใช้หินดึงลงมาดึงมันลงมาโอ้เอ้ยขึ้นไปข้างบนสุดได้สวยงามทีนี้ก็มานี่ไงครับเปิดเลยดูปึ๊บได้มาชิ้นที่3แล้วของพาร์ทนี้นะฮะกบมันปัดเล่นอยู่ข้างหน้าอะไรรูปปั้นที่มันพังลงมาอะไรกลางปีกขึ้นแบบง่ายๆเลยอะไรวะกระโดดบินได้อย่างแบบมีความสุขดูเหมือนว่าเขาจะพอใจในบ้านที่พวกเขาสร้างมาด้วยตนเองนะฮะอ๋อโดดบนหลังคาเหรอก็คือมีความสุขมากฮอกบเนี่ยนะกบติดปีกว่ะโอเคแล้วก็กูก็ไม่ได้อะไรอีกจากการอ่านโอเคครับผมมาไหนดูดิตรงนี้มีหมูอมอะไรก็ไม่รู้มันโอมเข้าไปได้ยังไงวะมาดูดิเมมเบอร์เนี่ยได้นึกถึงหมูที่หนองน้ำมีใครสักคนนึงเนี่ยนะมาอุดปากเขื่อนเอานี่คือเขื่อนเหรอครับโอ้เมมเบอร์เนี่ยรู้สึกที่อยากที่จะรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะอะไรแปลกๆเหรอพอว่าแต่หมูมันโอมเข้าไปได้ยังไงวะฮะมันโอมเข้าไปได้ยังไงเฮ้ไหนดูดิทำการดึงเจ้าสิ่งดีลงมานะครับอึ๊บข้างล่างมาลงได้เพราะงั้นเราลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าอึ๊บโอเคไหนดูเจอหีบอีกแล้วมาเป็นบันทึกของหมูหรือเปล่าไหนดูอึ๊บโลกนั้นต่อต้านความหวังของฉันต่อให้ฉันเป่าไปนะฮะไอ้เครื่องเป่ามันก็ไม่ตอบสนองอะไรเลยถึงเวลาที่จะต้องปลดเอาเจ้าสิ่งนี้ทิ้งออกไปจากมือฉันเครื่องดนตรีที่น่าสงสารนี่อะไรเอาไปซ่อนในที่ที่ลึกที่แปลกประหลาดเหรอโอเคโอเคที่น่าสงสัยแต่อ๋อที่เราไปเจอสถานที่ตรงนั้นนะก็คือเจ้าของเขาก็เขียนทิ้งไว้นะฮะเอาสุดแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวนะลงมาปึ๊บขึ้นไปปั๊บไม่ใช่เดี๋ยวปึ๊บเดินมานี่แล้วก็ดึงมันขึ้นไปนั่นแหละขึ้นภาพบนแล้วเรียบร้อยมาปึ๊บโอเคสวยเดินมานี่ปุ๊บเจอไอ้ดีอีกแล้วเจอกรงอันนี้ก็สไลเดอร์ลงอันนี้ทางกลับแน่เลยโอเคงั้นเราต้องเข้าไปในนี้แล้วล่ะมาลงไปข้างล่างหรือขึ้นข้างบนดีครับลงข้างล่างว่ะโอเคมาถึงใต้ดินอีกแล้วโอ้ยอันนี้ข้างในนี่แน่เลยข้างในเขื่อนมีกลไกแล้วก็มีช่างด้วยมีช่างเขื่อนว่ะผลิตไฟฟ้าหรือเปล่าครับ
ฉันก็แค่ที่อยากที่จะแก้ปัญหาเท่านั้นเองเพื่อที่ให้น้ําจะไหลอีกครั้งหนึ่งอ๋อมาแก้ปัญหาเหรอแต่ฉันไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีอ่ะไม่เข้าใจเลยสักอย่างไม่รู้เรื่องเลยแล้วนายใครจ้างนายให้มาทําที่นี่ฮะโอ้โหเดี๋ยวนี้อะไรวะอันนี้เตาไฟโอเคแล้วก็มีตำแหน่งให้เป่าด้วยเป่าไอ้นี่ฮะเครื่องดนตรีพองานนี้ก็คืออึ๊บอ๋อดีเราก็ทำอย่างนี้ขึ้นลงๆเพื่อจุดไฟเอาไฟติดแล้วโอ้โหมีพลังงานอ๋อรู้แล้วเขาไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าเขาไม่มีเครื่องดนตรียังไงล่ะแต่เรามีเครื่องดนตรีโอ้โหคนแม่งเอาไปซ่อนไงทีนี้ช่างเลยก็เลยทำงานไม่ได้นะฮะโอเคตอนนี้มีท่อมันขาดเหรอพลังงานไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอยากย้ายว่ะตรงนี้หยิบท่อมาได้โอเคเอาท่อไปเสียบครับผมเรียบร้อยเสียบดิพี่นี่รออะไรครับอือแล้วจากนั้นก็หมุนใช่หรือเปล่าปึ๊บหมุนจ้ะโอเคหมุนโอเคเรียบร้อยทีนี้พลังงานก็ส่งต่อไปยังโอเคทำงานแล้วแล้วจากโอ้เนี่ยมันทำงานอยู่มันขยับแล้วสิ่งที่ดูเหมือนวาวอันนั้นเนี่ยน่าจะมีอีกอันนึงอย่างแน่นอนก็คือต้องไปหาวาลสินะมีบันไดให้ขึ้นมากูก็เดินขึ้นมาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอเควาลเหรอวาลปึ๊บอันนี้เหรอให้เล่นก่อนเหรอเอากูถอดมาทำไมอ่ะฮะมาต่อตรงนี้แต่ลมเอ้าไม่ได้ดิหึเอ้าเดี๋ยวนะคือให้หมุนเหรอครับหมุนโอเคหมุนเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ออกมาดูข้างนอกอ๋อมีบันไดขึ้นมาทางนี้แล้วเราก็ขึ้นมาเอาวาล์วตรงนี้นะฮะหยิบมันขึ้นมาแล้วก็น่าจะมาเสียบโอเคตรงนี้สินะครับเรียบร้อยแล้วก็หมุนวาล์วโอเคหมุนมาตรงนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็หมุนอีกรอบนึงสินะอ้าวดึงออกมาใส่อีกรอบนึงแล้วก็หมุนเรียบร้อยทีนี้เนี่ยก็จะเสร็จสมบูรณ์โอเคทำงานเรียบร้อยแล้วจากนั้นฮะโอ้ทำได้จริงด้วยโอ้โหไม่ต้องทำอะไรเลยนายถ้านี่ไม่ไปโดนเขาเรียกอะไรปัญหาอื่นอีกก็คงจะดีนะโอเคปัญหาอื่นที่ว่านั่นคืออะไรครับโอ้โหให้ตายเถอะมันออกมาแล้วน้ำเคียบเลยโอ้โหออกมาจากเขื่อนฮะสุดยอดเลยมาครับแล้วไงต่อกลับไปข้างในโอเคทีนี้น้ำโอเคก็ขอให้ไปเกิดอะไรที่มันไม่เป็นเขาเรียกอะไรปัญหาใหญ่เกิดที่เกิดขึ้นอีกขอให้เป็นอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวทีนี้มันขึ้นมาทำไมวะเนี้ยฮะมันมีแล้วเดี๋ยวอยากย่ายกูโดนชนไปแล้วมันโผล่มาอีกได้ไงวะฮะมันมีการรีเซ็ตฉากได้ปะโอเคเพื่อนตั้งใจทำงานนะส่วนฉันไปก่อนละมาโอเคขึ้นไปข้างบนเลยครับตอนนี้น้ำมาแล้วเรือก็น่าจะใช้ได้วะเออใช่มันมีเรือทีนี้น้ำมาแล้วนั่งเรือได้ครับผมทีนี้เดี๋ยวเขาเรียกอะไรน้ำเนี่ยนะก็มาเต็มอ่างตามเออชี้เต็มเขื่อนกลางทีนี้ก็น่าจะสามารถเข้าไปในรูถ้ำนั่นได้เยี่ยมเลยแหมเราเนี่ยมันอัจฉริยะจริงๆนะฮะขอบคุณทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราให้เราเนี่ยมาถึงณจุดนี้ได้ขอบคุณปูมากๆเลยนายเป็น MVP ของฉันที่สุดเลยนะณตอนนี้นะฮะปูนี่ MVP จัดๆเรียบร้อยทีนี้เนี่ยก็นั่งเรือได้บอร์ดไอเรือเนี่ยนะที่ถูกทิ้งนะฮะก็เหมือนว่ามันจะเชิญชวนให้เราเนี่ยไปทางนั้นยังไงแล้วโอเคเรือบอกมาตรงนี้สิเพื่อนมาขึ้นเรือสิโอเคลาก่อนนะเพื่อนฉันไปก่อนแหละเอ้ยเราได้เรือมาแล้วอย่างนี้เราก็กลับได้ใช่ปะล่ะเดี๋ยวนะอะไรกันทำไมครับทำไมฮะเดี๋ยวอะไรวะนะเดี๋ยวนะต้องกดค้างด้วยเหรอครับโอ้โหเดี๋ยวต้องกดสเปซบาร์ด้วยเหรอโอเคเข้าไปอึบทีละนิดทีละหน่อยโอเคเข้ามาในถ้ำมืดๆใครก็ได้จุดไฟให้ทีฮึบเล็งดีๆโอ้โหมันบังคับยากว่ะเฮ้ยเส้นทางที่มืดมิดนะฮะความเงียบงันที่น่าแปลกประหลาดเอมเบอร์เนี่ยก็โอเครู้สึกแปลกๆนะฮะมันไม่มีอะไรโอเคจริงๆตัดฉากทิ้งนี้ไปก็ได้นะมันมืดมิดซะเหลือเกินผ่านเข้าไปในช่องทางที่สอดแสงทุยสอดแสงเข้ามาข้างในสอดใส่กันเลยทีเดียวโอเคขึ้นไปข้างบนถึงสักทีโอ้โหพายเรือเกมนี้ลำบากมากครับ
อันนี้คือที่ผนังเนี่ยนะมีเลนส์นะฮะด้วยเจ้าสิ่งนั้นเนี่ยนะภายในความมืดเนี่ยท่ามกลางความมืดเป็นสีที่อะไรวะเนี่ยค้ำๆเหรอวะคืออะไรวะนะพอไปเข้าใจเลยครับผมโอเคเอาเป็นว่าขึ้นไปก่อนละกันเราเจอเฟรมอะเจอเฟรมอะไรบางอย่างนะฮะโอเคมันเป็นเฟรมที่มีช่องเอาไว้สำหรับใส่อะไรบางอย่างแน่นอนมันมีช่องว่างแบบนี้เอ้ยเราเห็นกระจกต้องเรียกว่าผลึกดีกว่าไหมนะผลึกโอ้ยเฮ้ยอันนี้คือเป็นคริสตัลที่สามารถเปลี่ยนแปลงเขาเรียกอะไรทิศทางได้แต่ว่าต้องมีเขาเรียกอะไรแฮนด์ก่อนแฮนด์ก็คือเขาเรียกอะไรคันโยกต้องมีคันโยกก่อนอ่ะเราได้ไอ้นี่มาก่อนเราเห็นไอ้นี่ก่อนเราไปติดก่อนละกันเราต้องไปหาคันโยกมาเพื่อที่มันจะได้สามารถบิดไปนู่นซ้ายขวาซ้ายนู่นซ้ายนี่ได้โอเคแสดงว่าเราต้องฮะอ๋อส่องแสงเอ้าคันโยกโผล่เลยไม่ต้องไปหาเอ้ยแสงสาดส่องไปปุ๊บแล้วคันโยกมันก็แบบออกมาทำงานเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ทำการโยกนี่เลยเป็นไงแล้วโอ้โหทำงานบอกเลยฮะเดี๋ยวนะไม่เห็นมันเกิดอะไรขึ้นวะอุ้ยตรงนี้มีโอเคส่องไปตรงนี้ครับผมเผื่อว่ามันจะโอเครู้เรื่องทีนี้ก็ส่องกลับไปเอ้าพอหายไปเลยเหรอโอเคดูเหมือนว่าเราจะต้องปล่อยไว้อย่างนี้นะเพื่อให้ประตูมันเปิดโอเคฮะตอนที่ประตูเปิดเนี่ยฉันก็นึกอะไรบางอย่างออกขึ้นมาทำไมประตูนั่นมันถึงถูกปิดไว้กันนะนั่นสิอ่ะมันเดี๋ยวมันก็เป็นมันก็เป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาโดยทั่วไปหรือเปล่าครับฮะลงเรือพายเรือต่อไปโอ้โหบอกเลยกูไม่อยากลงเรือเลยครับเพราะว่ามันบังคับยากโอเคพายไปเฮ้ยแต่ก่อนอื่นเลยข้างบนนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องไปเก็บครับผมเข้าไปเอ้ยจะไม่รู้ว่าพายเรือจริงมันยากหรือเปล่านะแต่ในเกมนี้แบบบอกเลยว่ายากสุดๆเลยครับเอาเป็นว่าผมจะตัดซีนพายเรือทิ้งแล้วกันฮะดูแม่งโคตรเสียเวลาเลยช้าจัดๆเร็วเข้าเร็วโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอเคเจอประตูฮะแล้วก็มีแคมป์ไฟเออร์ด้วยนะฮะตรงกลางในใจกลางถ้ำนะครับผมพบแคมป์ไฟเออร์นะฮะแคมป์ไฟนะที่ยังไม่ได้จุดไฟโอเคครับในที่สุดก็มาถึงสักทีโอ้โหขี่ยากซะเหลือเกินเอาเป็นว่าไปจุดแคมป์ไฟก่อนดีกว่ามาเริ่มก่อนเลยฮึบสวยมาฮึบจุดแคมป์ไฟเร็วฮึบฉันพูดไม่ได้งั้นฉันฟังแล้วกันนะฟังอะไรอ่ะอ๋อเราจะเล่าอะไรสักอย่างอ๋อไม่ใช่เราถามอย่างเดียวเหรอที่นี่ที่ไหนเอ้าเขาพูดไม่ได้แล้วเราจะเอาก็สรุปก็พูดได้ไม่ใช่เหรอที่นี่เป็นถ้ำแห่งความเสียใจเหรอฮะความหวังที่เกิดจากความหวาดกลัวเนี่ยทำให้ไม่สามารถพบสถานที่ที่ปลอดภัยได้เดี๋ยวอะไรว่าปลอดภัยกูมาไพรเฉยเลยวะไพรแบบว่าแบบรอเดือควบกล้ำซะด้วยเธอน่ะยังไม่ได้สูญเสียความหวังนะแต่ในไม่ช้าเนี่ยก็อาจจะเป็นฟอลล์นก็ได้เอมเบอร์เนี่ยก็ได้คิดถึงทุกคนที่เขาลงเหลือเอาไว้เหรอแล้วก็ผู้คนที่เขารักคิดทำไมครับแล้วก็ฉันอยากที่จะช่วยทุกคนนะช่วยทุกคนเรามันคนดีอยู่แล้วนะในระหว่างการเดินทางเนี่ยคนที่ไม่รู้จะทำหาอะไรดีเนี่ยก็ยังมีอีกนะโอเคครับก็เหมือนที่อื่นๆเลยดีก็คือพอพบเขาก็นำทั้งพวกเขามาที่ฉันซะเหมือนเดิมฮะแล้วโอเคอยากไปต่อแล้วก็น่าจะเหมือนเดิมแล้วมั้งเอ้าโอเคราชาป่าไม้ก็ยังคงปกป้องประตูอยู่เหมือนเดิมนำทางพวกเอมเบอร์เหล่านั้นเนี่ยฮะมายังที่ไฟแห่งนี้แล้วก็น่าจะโอเคซาโยนาระมาลาก่อนก็น่าจะเหมือนเดิมนะนี่ไงประโยคเดิมเลยจงเดินทางอย่างชาญฉลาดนะฮะแล้วก็ถ้าหลงทางก็กลับมาที่นี่อีกประโยคเดิมเลยฮะโอเคเอาเป็นว่าก็เหมือนเดิมฮะตามหาเหล่าเอมเบอร์นะฮะไม่ใช่สิโฟลอนนะที่เอมเบอร์ที่กลายเป็นโฟลอนไปแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะมี4แล้วก็มีจุดๆอีก3อันหมายความว่าไงกันโอเคตรงนี้ก็น่าจะเหมือนกับไอ้แมปที่แล้วนะต้องไปเอาไอ้นั่นมาก่อนเขาเรียกอะไรนะอ๋อนู่นไงผลึกโอเคไงเพื่อนนายคือเอมเบอร์ที่หลงไม่อันนี้ไม่ใช่ฟอร์ลอนนี่หว่าเจอคนที่กำลังมีปัญหาอยู่ฉันหนีมาจากเจ้านกพวกนั้นนะฉันไม่พบหนทางที่จะจบสิ้นสักทีเลยราชาป่าไม้บอกว่าจะให้ขนนกมันอะรับเจ้าสิ่งนั้นมาอาจจะดีก็ได้นะชะตากรรมเดียวกันเลยเพื่อนเฮ้ยโอเคลงไปข้างล่างครับผมแล้วก็อุ้ยเราเจอแตรสถานที่แห่งนี้ต้องใช้แตรสินะโอเคโอ้ดึงมาตรงนี้
แล้วก็เดี๋ยวฉันต้องดึงสิ่งนี้ก่อนสินะโอเคดึงมานี่เสร็จปั๊บแล้วเราก็อีกนิดนึงโอเคแล้วก็เจ้าดีมาซ้อนตรงนี้โอเคสวยมาเดินต่อไปฮึบเจอเพื่อนของเราอีกแล้วนายมาทำอะไรที่นี่ฮะเพื่อนอะไรเนี่ยกดมันเรียกว่าอะไรสแลชแต่วะทีอะไรนักดนตรีอีกคนนึงเหรอเอ้ามีนักดนตรีคนนึงแต่ว่าอ่ะไม่ล่ะใช้ไปยอมให้โดนหลอกอีกหรอกฮะอะไรวะคือกดทีเพื่ออ้าวไม่มีว่ากูโดนหลอกจริงด้วยป่ะโอเคอันนี้มันบทสนทนาเบียวๆอีกแล้วเนี่ยฮะไม่ใช่สิอะไรเป็นบันทึกเบียวๆแล้วพองั้นข้ามแล้วกันครับมาตรงนี้ไปต่อไม่ได้โอเคกลับขึ้นไปที่เดิมเพื่อที่ไปแบกนะฮะผักต้นไม้ออกไปพลังเรามันเหลือล้นอยู่แล้วโอเคไปอุ๊ยตัวเบลเลอร์เลยอ่ะเจอบ่อยมากเลยนะแบบซากโครงกระดูกแบบมนุษย์ตัวใหญ่อ่ะเออแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ปุ๊บโอเคเอาเดี๋ยวไม่ติดวะโอเคปุ๊บใส่เข้าไปแล้วเขาก็ส่องแสงไปทางไหนทางงูแล้วงูก็ส่องไปนู่นโอเครู้เรื่องแสดงว่าเราจะต้องไปฮะเออเฮ้ยๆอะไรอ่ะงูหรือเปล่าโอ้โหเจอเงาอะไรลูกไกลๆมันขยับขยื่นด้วยเออเอาเดี๋ยวโอเคข้ามไปก่อนกวนไม่ทันมาเฮ้ยมันงูหางกระดิ่งหรือเปล่าโอ้แล้วตัวใหญ่ซะด้วยสิอึ๊บส่องไปแสงก็ส่องไปนู่นนี่ครับแล้วก็โผล่ไปฮะโอเคครับเราก็บิดตรงนี้ฮะโอเคส่องไปทางไหนดีทางไหนมีกระจกตรงนี้เหรอโอเคแล้วก็เลื่อนไปนู่นมาทำการหรือยังครับยังไม่ทำหรือยังโอเคต้องปล่อยก่อนโอ้โหไอเราก็รอมาประตูเปิดเราก็สามารถที่จะพายเรือเข้าไปได้โอเคปึ๊บลงตรงนี้ได้โอเคครับมาแล้วก็โอเคใช้แตรในการเป่าเพื่อเลื่อนเจ้านี่มาทางนี้เหรอมันสูงไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูสิโอเคเลื่อนเจ้านี่มานี่ปึ๊บอ้าวมันสุดนู่นเหรออ้าวจริงๆมันหลุดไปนู่นได้นะโอเคเลื่อนนี้มานี่แล้วก็สิ่งนี้มาทางนี้ปึ๊บโอเคพัซเซิลง่ายๆไม่ยากมากมาข้ามาตรงนี้แล้วก็โอเคมารับของครับผมบันทึกเบียวๆอีก1ฉบับนะฮะดูซิว่าจะเบียวมากไหมตามหาอะไรก็ไม่รู้ด้วยตัวคนเดียวนะฮะแล้วก็ตกอยู่ในความลังเลแล้วในที่สุดประตูก็เปิดออกแต่ว่าทางข้างหน้านั้นมันไม่มีหาอะไรเลยอ้าวไม่เข้าใจหือเบียวอีกแล้วครับท่านโอเคมาครับกลับกันไปชุยกลับดีกว่าเพราะแต่ตรงนี้มีอุ๊ยมีคันโยกพอเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูก่อนมันสามารถเลื่อนทางให้มาต่อกันได้เฮ้ยเดี๋ยวอึ๊บอึ๊บโอเคมีทางไปต่อว่ะตรงนี้ไหนดูซิโอไปเรื่อยเลยกูอ้าวเจอโอเคปลดปล่อยเขาครับมาเข้าไปข้างในกันบุคคลเขาเรียกอะไรนะกูลืมเลยเอมเบอร์ที่เป็นฟอร์ลอนนะฮะมาครับผมมหาศาลอะไรสักอย่างหนึ่งมหาศาลแต่ว่าก็โอเคอะไรวะเนี่ยฮะปึ๊บโอเคเราต้องทำไงวะเดี๋ยวนะปึ๊บเลื่อนไปโอเคแล้วเราก็ขึ้นมาบนนี้นะฮะโอเคนะฮะเอาเป็นว่ามันให้ทำอะไรวะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูดิลองดูก่อนไอ้นี่ขึ้นมาบนนี้ได้เหรอเฮ้ยลากเจ้านี่มาเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวนะปึ๊บทำไมมันถึงเดี๋ยวฉันสามารถขึ้นไปบนนี้ได้แล้วให้ทำอะไรครับตรงนู้นให้พาไปตรงนู้นเหรองั้นนี่เลยเจ้าสิ่งนี้โอเคมันเอ้ามันไปไหนไม่ได้เหรอหือปึ๊บทำไมมันบังคับยากจังครับฮะโอเคนี่คือทางไปต่ออย่างแน่นอนเอ้ยเป็นสะพานโอเคแล้วก็นี่ไงโอ้โหบอกเลยถลุยสวยงามอันนี้เป็นการแช่ให้ร้อนขึ้นโอ้
แล้วก็เปิดออกโอเคดวงเราดีเหลือเกินมาลากมันออกมาเดี๋ยวขอแมปกว้างๆหน่อยครับปึ๊บดึงออกมาดึงออกมาก่อนโอเคเยี่ยมงูมึงบังคับยากวะเฮ้ยอ๋อมันเลื่อนตามช่องนี่ว่ามันมีช่องอยู่โอเคผมว่าเราจะต้องไปตรงนี้แน่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเลื่อนมันให้มาเป็นสะพานครับทอดไปทางฝั่งนู้นนะฮะเดี๋ยวนะไปทางนี้ปึ๊บโอเคสวยสวยนี่ไงสวยงามแล้วก็เอาไอ้เจ้านี้ลากมานี่ด้วยโอเคนี่ไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บโอเคเป็นทางไปต่ออุ๊ยได้หรือเปล่าอ่ะไหนดูดิน่าจะได้มั้งอ่ะลากหัวงูไปครับปึ๊บมานี่ปั๊บ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 สวยสวยแล้วกูไปทางไหนได้โอเคทางนี้ปึ๊บแล้วขึ้นมาทางนี้เฮ้ยอู้What the fuck ดีนะกูขึ้นมาก่อนนี่ถ้าไม่ขึ้นมาคือไปลากยาวเลยนะเนี่ยโอเคเปิดดูปึ๊บไม่ใช่เปิดดูเปิดเพื่อปลดปล่อยนะฮะอือทำให้เขาหายจากการกลายเป็นหินโอเคได้เวลาตื่นแล้วเพื่อนมาอุ๊ยความสำเร็จFallen XV XV มันคืออะไรวะมันตัวโรมันจำไม่ได้แล้วตัวที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้มาฮะเพื่อนได้เวลาไปผิงไฟอุ่นๆแล้วนะเออถ้ามีมัสเมโล่ด้วยก็จะดีมากเลยย่างไปด้วยกินไปด้วยขอบคุณมากอ๋อพูดแค่นี้เหรอโอเคก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องอ่านเยอะโอเคช่วยเพื่อนเราได้1คนแล้วนะฮะโอเคมาทางนี้บ้างทางนี้ก็ฮะคนมีทางเปิดด้วยเหรอแต่เราไปไหนไม่ได้โอเคแสดงว่าเนี่ยเราจะต้องมาเปิดตรงนี้เพื่อให้เรือแล่นมานี่แล้วก็ลงตรงนี้แต่ว่ายังไปไม่ได้นะฮะโอเคเราจะต้องไปทางอื่นก่อนมาไหมขึ้นไปอุ๊ยทางนู้นมันไปต่อไหนๆก็แวะเลยแล้วกันเนาะโหมาที่ไหนอีกเลยเนี่ยฮึโอเคเพื่อนยากฉันเจอนายก่อนเพราะงั้นเนี่ยฉันจะช่วยนายก่อนแล้วกันนะอึ๊บโอเคแก้พัซเซิลกันไหนดูซิงูอีกแล้วเหรอครับโอเคมีงูอีกแล้วแล้วเราก็เจออะไรวะอะไรมันขยับมันคือเสียงอะไรโอเคเราจะต้องไปเอาเจ้าสิ่งนู้นมาทุยเจ้าสิ่งนั้นมาอะไรวะสิ่งนู้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องฮะยกเจ้าดูนเจ้าหินนั่นมาทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาทำอะไรวะเดี๋ยวเราข้ามไปนู่นไม่ได้ต้องมีอะไรมารองมีหินอันนี้เพราะฉะนั้นเราจะข้ามไปนู่นได้เราก็ต้องนี่ทำการดึงเจ้านี่มาเพื่อเป็นสะพานนะฮะให้เราข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็ต้องแบกหินมาด้วยเหรอโอเคงั้นเราก็ยกหินมานี่ปั๊บโอเคแล้วก็ดึงเจ้านู่นไปนะฮะเพื่อเราจะได้ข้ามไปเอาแจ๋วนี่พอเรามีสะพานนะฮะข้ามไปได้แล้วก็ทำการเอาเจ้าสิ่งนี้มานะครับผมแล้วเราก็โอเควางไว้นี่ก่อนละกันมาตรงนี้มันมีท่าเรือให้ลงอ่ะมันก็ต้องใช้นี่ไงเดี๋ยวต้องข้ามไปนู่นก่อนแล้วก็ดึงเจ้าสิ่งนี้มาทางนี้ฮะแล้วจากนั้นก็ลงไปเอามันไปวางไว้อือกูไปด้วยเลยได้ไหมอ่ะเออนั่งไปด้วยเลยดีกว่าว่ะเออดิแจมแมวโอ้โหบูตู้เลยครับนี่ไงนั่งไปด้วยเลยเออเราก็ดึงมานี่เรียบร้อยนั่งเรือพายเรืออ่ะฮะหยิบมาสิเพื่อนเออแล้วจากนั้นก็วางตรงนี้เรียบร้อยแล้วมันก็ลดลงมาอ๋อเป็นทางขึ้นไปสวยโอเคครับผมบูตู้อีกแล้วเยี่ยมเลยมาเปิดผนึกมันออกไปเพื่อนคนที่แล้วบอกขอบคุณคนนี้ก็อาจจะบอกอาริโกโตโกไซมาสก็ได้แบบขอบคุณมากนะครับผมโอเคมาเพื่อนดูซิว่านายจะสนทนาอะไรกับฉันหลังจากที่ตื่นจากการหลับไหลนะฮะมาดูกันฉันเหนื่อยมากเลยอ่ะ
ฉันไม่รู้ว่าทางข้างหน้าต่อไปจะเป็นอะไรไม่รู้เลยอ๋อแค่นี้อย่างนั้นเหรอโอเคแต่นายก็ตื่นแล้วเพราะงั้นไปไปแคมป์นะเพื่อนนะโอเคงั้นเราก็ฮะเดี๋ยวนะต้องไปทางนู้นเหรอมันมีเจ้าสิ่งนี้ให้เราฮะเดี๋ยวนะการที่ผมจะไปฝั่งนู้นได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องโอเครู้เรื่องพายเรือมาแน่นอนเลยเรายังไปไม่ได้โอเคงั้นออกไปจากถ้ำนี้ก่อนละกันเอ้าเดี๋ยวงั้นเนี่ยหมายความว่าอ๋อเราต้องพายเรือเข้าไปทางในชุยทางในนู้นก่อนนะฮะในนู้นในนี้อะไรวะโอเคออกมาก่อนไหนดูซิว่าทางไหนทางนั้นไปแล้วโอเคลงมานี่ครับทางนี้เรายังไม่ได้มานี่สะพานผักมันไปเพื่อนโอเคเรียบร้อยแล้วก็มาทางนี้ก่อนทีนี้มีทางไปต่อด้วยโอเคเพื่อนไงคนที่เหมือนเธอเนี่ยแถวนี้เนี่ยฉันก็เห็นอยู่บ่อยๆทำนู่นทำนี่แปลกๆนะฮะฉันก็เลยแอบมองดูเธอยังไงล่ะใช่ฉันดูเธออยู่โดยเฉพาะเธอนะอะฮะอะไรนะอันนี้เพื่อนผมหลอนใช่ไหมฮะเขาเมากาวใช่ไหมฮะพูดแปลกๆงวยสุดท้ายก็วนมาที่เราในนี้เจอโครงกระดูกอีกแล้วอะแต่อันนี้ตัวเท่าเราเลยอะเฮ้ยทำอะไรได้อะเมมบ้าเนี่ยนะรู้สึกเห็นใจโครงกระดูกที่ไม่มีดอกไม้แล้วก็ไม่มีหลุมศพให้อ๋อแล้วฉันจะทำอะไรได้อะฮะรู้สึกเห็นใจเหรอเพื่อนแล้วให้อุ้ยลืมเดี๋ยวนะลืมเอาไอ้นี่ไอ้ลูกบัวไปให้อาจารย์อูเกพาร์ทที่แล้วผมเรียกอาจารย์ที่ฟูเรียกผิดไปว่ะเอ้ยครั้งที่แล้วผมเรียกผิดผมไปเรียกแบบอาจารย์ที่ฟูเฉยเลยไม่ใช่มันเขาคืออาจารย์อูเกนะฮะเต่าคนนั้นโอเคแล้วเราจะให้อะไรเขาได้วะไม่มีของที่จะให้เขาโอเคงั้นโอเคข้ามไปแล้วกันครับน่าสงสารจริงๆเห็นใจโอเคแต่ว่าเราต้องลุยพัซเซิลต่อไปนะฮะมาพอพูดถึงเล่นเกมนี้สักพักนึงผมก็นึกถึงไอ้นี่แล้วว่ะอาชาเต็ดอ่ะผมซื้อมาอยู่นะแต่ยังไม่ได้เล่นเลยรอโอกาสว่างๆค่อยหาเวลาเล่นแบบเห็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเรามาลุยแบบเขาเรียกปริศนาแบบนี้ก็อยากไปเล่นแบบอันชาเต็ดเลยอ่ะแนวผจญภัยนะฮะแต่นี่ผจญภัยไม่ได้อะไรครับผมหาทางออกครับผมและอะไรวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะก็คือให้มันเก็บเข้าไปในเหรอเรื่องอะไรวะโอเคเราลากไปมั่วๆก่อนแล้วกันเนาะมาค่อยๆเคลียร์ไปทีละจุดแล้วกันโอเคเพื่อนนายเข้าไปข้างในสุดนี่ก่อนเลยจะได้แบบคำจัดเสี้ยนน้ำหรือขวากน้ำออกไปนะฮะ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6โอเคอันนี้มันมี6อันว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้าวชิบหายติดอีกกูอะไรวะเนี่ยโอเค1 2 3 4 5เพราะงั้น5อันนี้น่าจะอยู่ในนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาทางให้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันเลื้อยเข้ามาข้างในเพราะฉะนั้นก็ต้องสลับกันนะผมว่าสลับกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไงดีครับอ่ะฮะเอาติดแล้วกูชิบหายแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวนายจะต้องออกมานี่ก่อนโอเคงั้นเจ้านี่ก็เลยไปนี่นะฮะฮึบหัวติดอีกแล้วครับท่านนะฮะโอเคเลื้อยมานี่ปุ๊บหัวไอ้นี่ก็ติดอีกโอเคขึ้นไปข้างบนสุดเลยเพื่อนแล้วหัวนายก็เอาติดอีกแล้วโอ้โหแล้วกูจะต้องออกไปยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนงั้นนายมาสุดนี่เลยแล้วกันนะแล้วเจ้าสิ่งนี้ก็โอเคเลื้อยหัวออกเดี๋ยวนะขึ้นไปข้างบนก่อนเพื่อนแล้วก็โอเคหัวเลื้อยออกมานี่แล้วเจ้าสิ่งนี้ก็มานี่ปั๊บไม่ต้องอย่างนั้นสิครับแล้วเจ้าสิ่งนี้ก็มาเดี๋ยวนะปึ๊บเดี๋ยวเอาไงก่อนดีวะโอเคเอาเป็นว่าเจ้านี่เลื้อยเข้ามาในนี้ก่อนนะครับผมแล้วอาฮะเอาทำเดี๋ยวนะปึ๊บเลื้อยมานี่ปั๊บโอเคปึ๊บเอาหัวติดอีกโอเคเข้าแพงในปึ๊บแล้วก็ปึ๊บสวยครับผมแล้วก็มานี่สวยเรียบร้อยperfect อ่ะสุดๆเลยครับผมมาลุยเรียบร้อยมาครับในที่สุดเพื่อนคนนี้ของเราก็ได้รับการปลดปล่อยมาโอ้โหไอ้งูเลื้อยนี่ก็เล่นทำปวดหัวสักพักแล้วเนี่ยไม่ทำละชุยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับพัซเซิลงูเลื้อยนะฮะมาเฮ้ยจะว่าไปเราเจองูเลื้อยแทบจะ
ทุกพัซเซิลเลยนะแสดงว่าผมจะต้องเจอกับงูแน่เลยอ่ะโอ้โหมังกรเรียกมังกรนี่เข้ามาจะได้ไม่ดูน่ากลัวไงเจอมังกรเขียวในเป็นเวลาที่ยาวนานมากเลยที่ฉันถูกหยุดอยู่ที่รังอย่างนั้นเหรอรังนกหรือเปล่าหมดธุระข้างบนเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าคนเพี้ยนฉันลาก่อนนะมาทางนี้บ้างทางนี้ต้องมีโอเคผมว่าเราต้องไปหาคันโยกมาก่อนว่ะเรียบร้อยทิ้งออกไปดันออกไปได้เวลาเดินทางต่อเหรอเอ๊เดี๋ยวนะเราต้องทำไงอ่ะต้องพายเรือไปก่อนเหรอหึมันยังไปไม่ได้เลยนะเพื่อนหึโอเคเดี๋ยวเอ้าเอ๊ะจะเอ๊ะขึ้นไปทำไมครับพี่หึผมกดให้พี่ออกมาข้างนอกนะครับเออพายไปเร็วงั้นแสดงว่าผมน่าจะเคลียร์แถวนี้ครบหมดแล้วแหละงั้นทางที่ไปได้ก็ต้องมาทางนี้ทางเดียวล่ะอ่ะไหนดูสิอยู่ๆเมมเบอร์ก็รู้สึกกลัวขึ้นมานะฮะแรงกดดันอันโอ้โหนี่ไงงูหุ่นยนต์เอ้ยไม่ใช่สิมังกรเรียกมังกรดีกว่ามังกรอึ๊บมันเลื้อยมาเฮ้ยอะไรวะฮะเอ้าหินลูกมาทับไหมโอ้โนโอ้โนไม่นะเมมเบอร์ Member มันว่ายน้ำได้หรือเปล่าวะไม่ใช่เมมเบอร์ Member, กูเรียกเมมเบอร์มาตลอดเลยเอมบ้าเออเอมเบอร์เออเรียกติดปากเอ็มเมมเบอร์เมมเบอร์เดี๋ยวไอเราก็แหมเอ็มบ้าครับเอ้ยเอ็มเบอร์ครับผมเออเรียกเอ็มเบอร์แหละมาดีนะมีเศษเสี้ยวไม้ที่หลงเหลืออยู่เดี๋ยวอ๋อเศษไม้นะฮะเอ็มเบอร์ก็อ๋อที่หลงเหลือไว้จากเรือหลังจากที่พวกเขาปักหลักอยู่สักพักเนี่ยก็ใจเย็นลงมาครับผมราชาป่าไม้เนี่ยเขาอาจจะถูกก็ได้นะก็เขาเรียกอะไรไม่มีความหวังแล้วล่ะเอาอย่าเพิ่งตามเป็นอย่างนั้นสิเพื่อนมาขนาดนี้แล้วเออเอ้าอ๋อแล้วกูลอยมาในนี้ได้ยังไงวะประตูมันไม่ได้เปิดไม่ใช่หรอฮะถามจริงทางมันต้องเปิดมามันประตูมันต้องเปิดไม่ใช่ทางเนี้ยผมจะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันต้องเปิดก่อนอะไหนดูดิอะไรอะมันคือโรบอทของสถาปนิกที่ถูกทิ้งไว้ช่างน่าสงสารเหลือเกินไม่ว่าตรงนู้นตรงนี้ก็เขาเรียกอะไรนะสนิมแดกหมดแล้วอ่าฮะแล้วสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำการแตะมันเพื่อฮะเอ้าอะไรพังทลายนะฮะความคิดของสถาปนิกนะฮะกูดูหมุนไปหมุนมาโอเคโอเคโอเคเอ้าไม่ได้เจอกับไอ้นี่ว่ะโฟลอนว่ะแต่เจอกับเครื่องจักรที่เขาเรียกอะไรมันขึ้นสนิมไปหมดเลยโอเควัดแล้วอะไรวะเนี่ยหึโอเคเอาเป็นว่าเจ้าสิ่งนี้ปิดเหรออ๋อปิดลมไว้โอเคน่าจะไม่ยากมั้งแล้วโอเคปิดมันอึบอึบอึบโอเคมาสวยอึบปิดไปอีกหนึ่งอันครับผมเรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งโอเคนี่มันจิตใจในเครื่องจักรนะฮะในหัวนั้นมีแต่เขาเรียกอะไรว่าเนี้ยมันติดอยู่ที่ปากฟันเฟืองเออโหกูตกภาษาไทยแล้วตกภาษาไทยอีกนะฟันเฟืองครับผมมาเราจะต้องทำการปิดเจ้าสิ่งดีอึบอึบโอเคแล้วก็อึปิดลมนะฮะในหัวของสถาปนิกนั้นมีแต่ฟันเฟืองหรือเปล่าเขาจะสื่องั้นใช่หรือไม่มาแต่ว่าฟันเฟืองก็ได้ยังทำงานต่อไปนะฮะแบบอ๋ออ๋อเจอเรียบร้อยจบแล้วอะโถปริศนาก็ไม่เท่าไหร่นะครับเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าราคาถูกจริงๆเลยอะสำหรับคนที่อัจฉริยะเมมเบอร์อย่างเอ็มเบอร์เอ็มเบอร์อย่างเราเนี่ยนะเราก็เมมเบอร์ตลอดเลยว่ะมาปริศนาแค่นี้นะเพื่อนไม่คณามือใช่หรอโอเคเจ้าเครื่องจักรที่ขึ้นสนิมเนี่ยได้เวลาที่นายจะกลับมาชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งโอเคเรียบร้อยมาถึงแล้วจงทำงานต่อไปฉันจะฟื้นคืนชีพนายขึ้นมาเองอือจากสนิมที่มันเคลือบแบบเขาเรียกกินแบบเกิดขาไปหมดแล้วนี่ไงเป็นหุ่นยนต์มาทำงานเรียบร้อยแล้วมันไปไหนวะคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะคือใครเหรอมองไปเห็นเลยอ๋อลูกตาไม่มีมันมืดมากเลยอ่ะแล้วก็กลัวมากฮะหุ่นยนต์มีความกลัวด้วยว่ะช่วยคุยต่อไปอย่างนั้นต่อไปได้ไหมคุยกับฉันน่ะขอร้องล่ะโอเคได้เลยเพื่อนเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอตาของฉันน่ะนะฉันโดนพวกที่มันมีขนนกกันเนี้ยทำร้ายเอาเอ้านานมากเลยที่ไม่ได้เจอกับใครแล้วเพราะนายหลับไหลอยู่ไงล่ะเพื่อนเพราะว่าฉันไม่ได้คุยกับใครเลยนะอ๋อตาของเธออยู่ที่ไหนอย่างนั้นเหรอไทโยไม่ใช่สิต้องบอกพระอาทิตย์นะฉันสัมผัสถึงความอบอุ่นของพระอาทิตย์น่ะ
ข้างนอกยังไงล่ะถึงนายจะไม่ช่วยฉันฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่ว่าการที่ฉันได้เห็นเธอเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่วิเศษมากเลยไม่ใช่เหรอโอ้ใช้คำพูดแบบเชิญชวนให้เราแบบว่าช่วยเขาว่ะฉันดีใจมากเลยที่ได้เจอกับเธอเรื่องของฉันเนี่ยนะแล้วก็อะไรอ่ะมินฮอกาโนมินาโนโคโตะแล้วก็อย่าลืมเรื่องราวของทุกคนด้วยขอร้องล่ะฮะเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาไม่กลับมาครั้งที่2แล้วล่ะโอ้น่าเศร้าเหลือเกินฉันจะตามหานาเฮ้ยฉันจะตามหาตาของนายให้ได้อย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวเลยเจ้าหุ่นยนต์โรบอทพ่อนายบอกว่านายอยากจะเห็นฉันใช่ไหมล่ะแน่นอนตัวตนของฉันนายจะได้เห็นมันอย่างแน่นอนเพื่อนเจอคันโยกโอเคคันโยกอันนี้จะพาเราขึ้นไปข้างบนและเราก็จะพายเรือเข้ามาข้างในนะครับเรียบร้อยอึ๊บโอเคอาจจะยังไม่ถึงหรอกเหรอโอเคครับมาเรือเอาเรือเราพังไปแล้วนี่เราจะฮะปลดแต่หรอเปิดประตูปลดประตูอ๋อครับผมปลดกุญแจฮึบอื้อขึ้นไปเอาติดอีกอื้อเอาเดี๋ยวออกมาต้องลงมาข้างล่างครับเรียบร้อยโอเคฉันเจอเส้นทางที่ส่องแสงออกมาอุ๊ยเจอพระอาทิตย์แน่เลยอ่ะอย่างนี้ต้องเจอลูกตาแน่นอนนี่ไงโอ้โหเจอคันโยกด้วยเก็บมาเลยดิเรียบร้อยเราได้มาแล้วโอ้โหไอเทมขอบคุณครับสุดยอดเลยทางนี้มีอ๋อทางนี้เหรอเฮ้ยโอเคเลยแล้วก็โอเคครับลากมันมานี่ปุ๊บแล้วก็ปั๊บอะฮะอะไรวะเนี่ยกิ้งโอเคกิ้งไปนู่นกิ้งมานี่กิ้งมานี่แล้วก็กิ้งมานี่แล้วก็มาทางนี้แล้วก็ทางนี้สวยงามสบายบือสะดือโบง่ายจริงๆเลยฉันเจอลูกตาของนายแล้วเพื่อนเจ้าหุ่นยนต์นี่ไงลูกตาของเขาคือตาที่ทำจากทองด้วยนะโอ้แจ๋วเลยครับมาครับตาทองคำให้ตายเถอะเราดันรีบข้ามไปก่อนโอเคสวยงามนะฮะก็ไม่คณามือเท่าไหร่หรอกนะมาโอเคน่าจะเป็นความทรงจำของคุณโรบอทแน่เลยอะจากนั้นเนี่ยนะฉันก็ทดลองแล้วก็ล้มเหลวนะทางข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยบ้านเกิดถึงฉันจะไม่ได้ปรารถนาก็เถอะนะความหวังอย่างนั้นเหรอความหวังปลอมๆเนี่ยไม่เชื่อจะดีกว่าอ๋อหมายถึงใครครับไม่ใช่หมายถึงเราใช่ไหมฮึไหนที่สุดฉันก็ได้ดวงตากับคันโยกมาแล้วไงคุณหุ่นคุณจะได้ดวงตามาแล้วนะบอกเลยเอ้ยเดี๋ยวนะเรามีขนนกนี่ว่าชิบหายแล้วเรามีขนนกอ่ะแล้วถ้าเขารู้ว่าเรามีขนแล้วก็ชี้ขนนกแล้วเขาจะเกลียดเราไหมอ่ะไม่นะคุณคุณยนต์ได้โปรดอย่าเกลียดผมเลยนะถึงผมจะมีขนนกแต่ผมก็ไม่ได้เหมือนพวกเขานะบอกไว้ก่อนเลยโอเคเอาดวงตาให้กับเขาดวงตาสีทองยังไงล่ะเอ้ยไม่ใช่ดวงตาที่ทำจากทองมาใส่เข้าไปช่วยติดได้ชั้นหน่อยไม่ใช่เอาเขาติดเองได้ว่ะไหนดูสิเธอนายเห็นฉันแล้วนะเพื่อนอู้ดีใจจังเลยฉันเห็นนายแล้วอ่ะสถาปนิกครับพอเข้าสูดหายใจเข้าไปนะครับผมก็ข้างหน้าเนี้ยก็มีเขาเรียกอะไรเขาจ้องสมาธิไปกับตัวน้อยๆรูปร่างสีฟ้าๆตัวน้อยๆเล็กๆนะฮะมาถึงเราแน่เลยเจ้าสิ่งนี้อ๋อเธอมีรูปร่างเป็นอย่างนี้เองหรอกเหรอเนี่ยถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้จินตนาการก็เถอะนะว่าเธอจะมีหน้าตาเป็นยังไงแต่เธอน่ะมีใบหน้าที่อ่อนโยนมากอ่ะขอโทษนะฉันไม่ได้จะทำให้เธอรู้สึกไม่ดีหรอกนะการที่ฉันได้เจอกับใครสักคนเนี่ยมันนานมากจริงๆนะฉันไม่ค่อยสันทัดเรื่องการคุยกับคนอื่นสักเท่าไหร่นะดูเหมือนว่าเธอค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรแปลกไปหน่อยเดี๋ยวก่อนนะเธอทำยังไงถึงมาถึงที่นี่ได้เนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะถามเรื่องขนนกก็ไม่เอานะอ๋อถูกงูโจมตีดีกว่าจู่โจมถูกงูจู่โจมมาโอ้ยนั่นมันแย่มากเลยอ่ะงูน่ะเขาไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำร้ายคนอื่นเลยนะอย่าไปเชื่อคำพูดของนกจะดีกว่าแต่ฉันโดนจริงๆนะเพื่อนงูน่ะมันแค่ถูกแสงสว่างนำพามาแค่นั้นแหละฉันเชื่อว่าเขาเนี่ยจะต้องสนใจเธออย่างแน่นอนเลยสถาปนิกดูเหมือนว่าเขาจะมีความคิดนะเอายังไงดีล่ะฉันอาจจะช่วยเธอได้ก็ได้นะมาจะทำอะไรอ่ะเอาเดินไปไหนครับตกแตกฉุกฉักไปแล้วแล้วเราก็ขยักหน้างงแงกเธอคุณไปไหนครับเดี๋ยวก่อนมาตรงนี้ทำไมอ่ะฮะทำอะไรครับรู้สึกตื่นเต้นจังเลยเนาะนี่มันเป็นหน้าที่ของฉันน่ะมันนานมากเลยเนี่ยที่จะได้สร้างอะไรสักอย่างนึงให้ใครสักคนนึงทำอะไรครับเขาจะสร้างอะไรให้เราอ่ะอ๋ออย่าบอกนะจะทำเรือให้อ่ะโอ้โหแล้วเราก็ดูได้อย่างความแบบประทับใจนะฮะเขาน่าจะทำเรือให้เราแน่เลยอ่ะขอฟังความคิดเห็นของเธอหน่อยได้ไหมอ่ะอะไรครับจะฟังอะไรอ่ะอุ้ยตีป๊อกป๊อกแป๊กป๊อกแป๊ก
อ๋อให้เราชมเหรอคุณทำได้ดีมากเลยอึ๊บเรียบร้อยได้มาแล้วฮะอะไรอ่ะสุนัขจิ้งจอกปลาแล้วก็เป็ดเหรอผมชอบสุนัขจิ้งจอกครับเอ้าเดี๋ยวกูอ่านไม่ทันเมื่อกี้นี้มาครับดูซิว่าเขาจะตอก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 อะไรวะมีใบไม้ด้วยเมื่อกี้เราเลือกอันนั้นไปแล้วจิ้งจอกเนี่ยมันก็ต้องคู่กับฤดูใบไม้ร่วงหรือเปล่าอาไปฤดูใบไม้ร่วงแล้วกันนะเขาสร้างอะไรสักอย่างนึงนะดูเหมือนก็จะใกล้ถึงที่จะสำเร็จแล้วล่ะถ้าเธอชอบก็ฉันจะดีใจมากเลยโทษทีนะแต่ว่าที่ที่ดูเล็กๆแคบๆเนี่ยมันจะไปไม่ได้นะแต่ว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยถ้าเป็นทะเลแล้วก็เหมาะสมอย่างแน่นอนโอเคเรียบร้อยฮะเขาสร้างอู้จิ้งจอกฤดูใบไม้ร่วงอย่างที่เองเธอชอบหรือเปล่าล่ะโอ้เราแหมโอ้โหมันแบบมันมีแต่คำที่ว่าต้องขอบคุณเท่านั้นแหละซูบาราชิโยสุดยอดมากงดงามจริงๆเลยโอ้โหนั่นก็ดีเลยฉันดีใจมากเลยล่ะฉันมีความสุขมากๆโอ้เหมาะจริงๆเลยฮะดีแล้วครับที่เลือกแบบว่าทีมจิ้งจอกกับฤดูใบไม้ร่วงมันเป็นสีส้มเลยอ่ะจะมาด้วยกันไหมมาด้วยกันเลยเอ้าไม่มาหรอโอ้โหน่าเสียดายอ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำถึงขนาดนั้นน่ะแต่ว่าเธอเป็นเพื่อนเขาเรียกเพื่อนสนิทได้ไหมชินเซตสื่อคนที่ดีแต่ถ้าทำได้แล้วก็ภายในก้นบึ้งของในใจฉันเนี่ยฉันก็อยากจะทำแบบนั้นนะแต่ว่าถ้าเธอเจอกับคนอื่นแล้วก็ช่วยบอกให้เข้ามาที่นี่ได้ไหมก็คือให้มาเจอกับสถาปนิกก็คือตัวเขาอะนะเอมเบอร์อาจจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกก็ได้คุณสถาปนิกเนี่ยเขาอาจที่จะเขาเรียกอะไรต้องการเวลาอีกสักหน่อยก็ได้นะโอเคครับเราได้เรือมาแล้วโอ้เยี่ยมเลยทีนี้ก็โอเคนั่งเรือครับฟ็อกซี่ของเราคิซึเนะนะฮะมาเรียบร้อยได้เรือมาแล้วจ้าออกไปข้างนอกโอเคออกเดี๋ยวกูจะพายไปไหนนะฮะการพายเรือนี่เป็นสกิลที่พายยากที่สุดเลยสำหรับผมนะทางนี้ทางออกหรือเปล่าอ่ะทางนี้เอ้ยทางนี้ทางออกแน่เลยพายไปนู่นครับปึ๊บโอเคไปสู่เส้นทางแสงสว่างอุ๊ยโผล่มาไหนอีกกันเนี่ยเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวตรงนี้มันทางนี้ดีกว่าที่เรามาไม่ได้อ่ะแถวโครงกระดูกอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่แถวโครงกระดูกดิที่เรามาเดี๋ยวลืมแล้วโอเคจอดเรือก่อนละกันอุ๊ยผมเจอดอกไม้อย่าบอกนะว่าดอกไม้นั่นเอาไปให้หลุมไอ้นั่นไงโครงกระดูกผมว่าใช่แน่เลยอู้แจ๋วเลยทีนี้เราก็ไปไอ้ดีได้เอาไปแบบเอาไปให้โครงกระดูกนั่นน่ะอุ๊ยแจ๋วเลยกลับด่วนเลยครับผมเอาดอกไม้ไปให้ฮะในที่สุดก็ออกมาได้สักทีนะว่าแต่อ๋อทีนี้เราก็อย่าบอกนะเราจมน้ำมาโอ้โหจมน้ำแบบมุดใต้ไอ้นี่เลยเหรอใต้ประตูเนี่ยแบบซี่โครงเหล็กไปอ่ะแล้วเราก็ผ่านไปนู่นเว้ยทีนี้โอเคครับผมเราก็ผ่านไปได้แล้วฮะเปิดตรงนี้ได้เรียบร้อยนี่ไงเจอแล้วโอ้โหหาตั้งนานมาเพื่อนฉันเอาดอกไม้ไม้นายแล้วนะโอเคเราเลือกดอกไม้นี่ให้เขาไปเรียบร้อยให้ไปแล้วอ่ะน้ำลดเฉยอุ้ยแล้วก็เจอของด้วยโอ้เอาว่าไม่จะเรียกเจอของก็ไม่ก็ถูกแล้วแหละเจอของนะเจอแบบเจอบันทึกมาดูซิว่าเรื่องราวจะน่าสนใจหรือเปล่ามาครับดูกัน message นี่ข้างในนี้มี message ที่หายไปช่างน่าสงสารเหลือเกินโอ้โหเดี๋ยวมันพูดถึงแต่เรื่องที่แบบดูน่าสงสารทั้งนั้นเลยแล้วก็เอมเบอร์ที่โง่เขาตัวน้อยๆนะฮะข้างหน้านี้จะมีอะไรรออยู่ก็ไม่รู้ด้วยไม่ว่าจะต้องรกลุ้มชะเพ่ไม่ว่าจะล้มลุกคุกคานเท่าไหร่เขาก็พยายามที่จะแบบหาเหตุผลนะที่ทำให้เขาหยุดอยู่ตรงนั้นโอ้โถเศร้าอีกแล้วอะไรกันเนี่ยฮะมาไหมกลับดีกว่ามาเราได้ไอ้นี่มาแล้วอะไรนะคันโยกคันโยกแต่ว่านะเราเล่นมาสักพักแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวคันโยกเนี่ยเดี๋ยวเปิดแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมอ่ะเสียบคันโยกเข้าไปข้างในปึ๊บโอเคเรียบร้อยมาฮะเปิดประตูรอไว้โอเคเปิดประตูเรียบร้อยนะครับส่วนการผจญภัยครั้งต่อไปค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย